แล้วคือหนูห้ามพี่นายหลายรอบมากนะตอนขึ้นเทียเตอร์ตอนที่จะเราทำทรงผมกันใช่ปะแล้วพี่นายก็แบบว่าเอ้ยอยากทำทรงผมบางเพื่อนอยากทำทรงผมทรงวีว่าแล้วเพื่อนๆทุกคนก็คือพูดใส่ไฟกันใหญ่ว่าทรงนี้ดีทรงนี้ซื้อทำเลยพี่หวานก็แบบทำเลยน้องนายอะไรอย่างเงี้ยทรงผมวีว่าใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงโอ้โหหนูบอกเลยว่าตอนไปเชียงใหม่คือหนังชีวิตมากแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอะสระผมกว่าจะแบบเอาเยอะหมดเพราะเขาว่าใช้ผมจริงๆทำใช้ผมหนูจริงๆในการทำทรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ต้องยีแบบว่าสเปรย์ทั้งหัวอะไรเงี้ยเหมือนถ่ายตั้งแต่เช้าถึงแบบเช้าอีกวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องสระผมแล้วกว่าจะสระเป่าผมเสร็จแล้วผมก็แบบตอนนั้นผมยาวก็คือไม่ได้นอนหรือไม่ก็คือแบบเป่าไม่เคยแห้งให้มันแบบว่าเออพอแบบประทังชีวิตได้อะไรเงี้ยแล้วก็นอนไม่งั้นเราจะไม่ได้นอนนะคะทรงผมบางเพื่อนใช่ก็คือวีว่าก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเข้าซีนด้วยไม่ได้เข้าแล้วคือวีว่าก็จะเด่นกว่าแล้วก็ผมคือเข้าซีนได้แค่คนเดียวแล้วคือหนูห้ามพี่นายหลายรอบมากนะตอนขึ้นเทียเตอร์ตอนที่จะเราทำทรงผมกันใช่ปะแล้วพี่นายก็แบบว่าเอ้ยอยากทำทรงผมบางเพื่อนอยากทำทรงผมทรงวีว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าพักก่อนเนาะพักก่อนคือถ้าหนูไม่ห้ามนี่เจอแล้วนะคือเขาอะคือนางจะเอาโลม้วนผมมาไว้ตรงนี้ใช่ปะแล้วก็แบบตวัดขึ้นเกรียมตัวเลยหนูบอกเลยสักสเตจนึงอ่ะเขาต้องมาแน่อาจจะเป็นสเตจที่หนูไม่ได้ขึ้นเพราะว่าไม่มีคนห้ามเขาจะทำขึ้นแล้วเพื่อนๆทุกคนก็คือพูดใส่ไฟกันใหญ่ว่าทรงนี้ดีทรงนี้ซื้อทำเลยพี่หวานก็แบบทำเลยน้องนายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าเออเนาะอะไรที่แปลกเนี่ยเราจะแนะนำเพื่อนทุกอย่างเอ็นไฟว่าอะไรที่มันสวยมันเนี่ยก็คืออย่าทำมันไม่ดีมันไม่เลิศแต่อะไรที่แบบว่าแปลกๆทำแล้วจะไม่ค่อยคนคบหาด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะให้เพื่อนทำสเตย์วันเกิดหนูฮู้เอ้ยสเตย์วันเกิดหนูก็ดีนะก็คือหนูไม่ต้องทำทุกคนทำเพราะว่าหนูทำมาแล้วทั้งเรื่องแล้วเราแค้นอะไร แล้วเราแค้นอะไรหรือเปล่าเราทุกคนหนูไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยทรงผมทรงนั้นอะทรงมะฮอมอะ พูดถึงทรงผมคาแรคเตอร์ใช่ไหมเออหนูก็อยากพูดด้วยแบบว่าเหมือนหนูก็พูดว่าอะไรวะเหมือนแบบว่าเออแฟนคลับก็บอกหนูว่าทำไมหนูถึงแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้อะไรแปลกๆใช่ไหมหนูก็แบบคือหนูรู้สึกว่าถ้าคนเราเป็นคนที่ตลกอ่ะหรือว่าเป็นคนแปลกหรือเป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันก็ไม่ควรจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่จริงจังเห็นไหมคือมันก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนกับอะไรที่พอเราดีด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเขาแบบสมมติว่าเราถ้าเปรียบเทียบก็คือสมมติว่าเราดีกับคนคนหนึ่งแล้วเขาคิดว่าแบบเราก็จะดีด้วยแบบนี้โดยไม่มีอะไรเลยทางนั้นเขาก็จะแบบข้ามความรู้สึกเราไปอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าผู้แทนแบบหลายๆคนที่แบบว่าเป็นคนรู้สึกว่าก็เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เสียสละนะถ้าแบบบุคคลนี้อะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่อยากให้เขาแบบโดนทรีตหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าไม่รู้สิการที่เป็นคนแบบนี้มันก็คือการเสียสละอย่างหนึ่งแล้วก็เขาก็ไม่ควรได้รับการทรีตที่แบบไม่ดีใดๆฟิลแบบว่าคนที่เกรงใจหรืออะไรแบบเนี้ยคือไม่ใช่แค่หนูแต่แบบว่าก็จะเป็นแบบอีกหลายๆคนหรือว่าในโลกของการใช้ชีวิตเลยอ่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วเราแบบว่าเรารู้สึกยังไงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหนูว่าหนูเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแบบว่าค่อนข้างเยอะนะคือมันไม่ได้มีอะไรนะทุกคนมันไม่ได้มีประเด็นอะไรทางนั้นนะสปอยภาพผีบอกหน่อยสปอยนิดเนี่ยจบเรื่องแล้วนะคะสปอยว่าเห็นทีเซอร์ล่าสุดปะจริงๆอะนะทีเซอร์ล่าสุดอะทุกคนไปดูให้ดีทุกคนต้องตั้งใจดูอะจริงๆนะทีเซอร์ล่าสุดคือแบบใช่ทีเซอร์ล่าสุดไม่มีหนู นั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วแบบเขาก็มีให้แบบไปร่วมโหวตกันใช่ไหมทำไมทุกคนถึงโหวตหนูทุกคนเอาอะไรมามั่นใจอะฮะดูจากทรงผมโอ้โหเขาตัดสินคนจากทรงผมนะคะคนนี้ค่ะวันนี้เขาตัดสินคนจากทรงผมมีบอกมีบอก
เพราะว่าแบบทุกคนสปอยจะหมดเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารู้ไปมากกว่านี้ถ้ายังอยากไปดูในโรงเตือนแล้วนะแต่ชอบนะชอบนานที่แบบว่าเปิดสปงสเปซอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งทำนายนั่งวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยคือแบบอ่ะพูดได้ไหมพี่จีว่าแบบว่าแอบเข้าไปฟัง แล้วแบบว่าโอ้ทุกคนเก่งนะจริงๆหนูคิดว่าทุกคนเก่งหมายถึงว่าทุกคนอะสามารถไปทำหนังเรื่องใหม่ได้เลยหมายถึงแบบหลายๆหลายๆสเปซที่แบบเขาเปิดกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออว่างอะเนาะความว่างหนูอีกแล้วอะหนูก็เลยแบบขอเข้าไปสักหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าโอเคทุกคนต้องได้เป็นผู้กำกับแฟนคลับ BNK คือเก่งคือเลิศ แล้วแบบตอนหนูฟังอะหนูนั่งหนูหายใจไม่ออกทุกคนเข้าใจไหมหายใจไม่ออกหนูชอบมากแล้วทุกคนก็แบบจริงจังทุกคนเก่งหนูชมเลยทุกคนเก่งทุกคนไปดูความเก่งของทุกคนได้ในวันที่23มิถุนายนจริงๆทุกคนไปดูทุกคนจะตบมือให้ตัวเองเลย ฉันค่ะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเต็มตัว เต็มตัวเลยไปในโรงแล้วเสร็จแล้วตบมือเลยนะตบมือให้ตัวเองเลยนะคือทุกคนสเปคหนูเลยอะเป็นคนแบบมีเหตุผลเป็นคนดีเทลเล็กๆน้อยๆอะคือแบบจำได้หมดชอบมากแต่คนในสเปคคือเกลียดหนูแล้วนะคือแบบกรรมมันว่าถ้าเจอทรงผมนี้ในโรงจะขำไม่ฟันร่วงเลยอะไรเงี้ยทุกคนหนูแบบฝากหน้ามาได้ปะคือแบบว่าคือถ้าแบบเข้าโรงอะไรเงี้ยถ้าแบบคุณเจอวิวาหรือคำเคลือบอะไรเงี้ยคุณช่วยหัวเราะให้หนูได้ไหมถึงจะตลกไหมตลกอะสัญญากับหนูได้ไหมทุกคนจะหัวเราะให้ คือถ้าเห็นชายผมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยถ้าเห็นชายผมอยู่อย่างเงี้ยคือขำให้เลยนะโอเคนะโอเคนะทุกคนแบบน่ารักนะขำเลยคือเห็นเสื้อสีเหลืองคอแบบกระชงกระเช้าแล้วขำเลยขำไปก่อนจริงถ้าเราขำแล้วคนในโรงจะขำตามเองทิกง่ายๆอย่าปิดตานะถ้าทุกคนปิดตามันจะจบเรื่องเลยนะเพราะว่ามันเร็วมากทุกคนต้องตั้งใจดูห้ามกระพริบตา1ชั่วโมงกว่านี่ห้ามกระพริบตาเพราะว่าคุณอาจจะพลาดช็อตเด็ดก็ได้พูดแล้วนะพูดแล้วนะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fortnite Application